ผมขออนุญาตซื้อเครื่องใหม่ให้นะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวทั้งโรงพยาบาลมีอยู่เครื่องเดียวพี่ตูนควักเงินส่วนตัว300,000กว่าให้ทันทีเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยสำหรับตูนบอดี้สแลมที่ทำโครงการใหญ่วิ่งใต้จรดเหนือเพื่อหาเงินให้โรงพยาบาลบนความมุ่งมั่นที่ตั้งใจว่าใครช่วยกันได้ด้วยวิธีไหนก็ต้องทำโดยหลังจากบุญใหญ่จบไปพี่ตูนก็ยังคงทำโครงการเพื่อหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลอยู่เสมอล่าสุดสมาชิก Facebook ชัดพิสิทธิ์เย็นกลางปานซ่าได้โพสต์ภาพระหว่างที่พี่ตูนได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสระบุรีพร้อมกับเล่าเรื่องราวประทับใจว่านี่แหละฮีโร่ของจริงภาพนี้เป็นภาพที่คุณพยาบาลโรงพยาบาลสระใครกำลังอธิบายพี่ตูนว่าเครื่องปั๊มหัวใจทั้งโรงพยาบาลมีอยู่เครื่องเดียวทั้งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็เก่ามากแล้วก็อยากให้พี่ตูนช่วยพอพูดจบพี่ตูนยิ้มแล้วพูดว่าผมขออนุญาตซื้อเครื่องปั๊มหัวใจใหม่ให้นะครับพร้อมโอนเงินส่วนตัวมูลค่า330,000บาทให้กับโรงพยาบาลสระใครชีวิตคนหนึ่งสำคัญมากนะครับคำพูดของพี่ตูนไอดอลของผมเลยเจอกันแน่นอนครับพี่ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากสยามนิวนะคะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ TRN อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยพบกันใหม่ค่ะต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ